สวัสดี TikTok ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์คพอร์มูวี่ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำหนังไทยแอคชั่นน่าสะสมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าอาชญากรรมแอคชั่นจัดว่าเป็นหนังคุณภาพและนำกลับมาชมซ้ำภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องต้องป้นในปีพ.ศ. 2533หรือปี1990ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของก้องจ้อนและเบิ้มสามหนุ่มชนชั้นกรรมกรแรงงานที่ตกอยู่ในช่วงลำบากของชีวิตและอยู่ในยุคเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองหางานลำบากพวกเขาสามคนจึงวางแผนที่จะปล้นธนาคารโดยมีแกนนำอย่างก้องและผู้ร่วมอุดมการณ์อีกสองคนอย่างจ้อนและเบิ้มซึ่งไม่ค่อยลงรอยกันเรื่องราวของสามหนุ่มที่วางแผนปล้นธนาคารเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในปัจจุบันลึกๆแล้วสามคนนี้มีจิตใจที่ดีเขาทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและครอบครัวแต่โชคไม่เข้าข้างพวกเขาแผนการปล้นครั้งนี้กลับล้มเหลวพวกเขาถูกตำรวจตามล่าทั่วเมืองพร้อมตัวประกันระหว่างทางที่พวกเขาจับตัวมาก้องจ้อนและเบิ้มจึงได้รู้ว่าชีวิตของคนเหล่านั้นไม่ว่าอาชีพไหนก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งพวกเขาได้หยุดคิดว่าสิ่งพวกเขาทำอยู่นั้นมันผิดแต่พวกเขาทั้งสามก็ถอนตัวไม่ได้แล้วและในที่สุดพวกเขาก็จะต้องประสบกับชะตากรรมที่พวกเขาก่อขึ้นอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือการถ่ายทำที่ร่วมสมัยอยู่และความสมจริงของฉากไล่ล่าฉากแอคชั่นฉากดราม่าจึงทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ชวนติดตามดูได้ตลอดทั้งเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงคุณภาพล้วนแล้วเป็นนักแสดงคุณภาพภาพยนตร์เรื่องต้องป้นนำแสดงโดยอัมพลลำพูนพงพัฒน์วชิรบรรจงวรเชษฐ์นิ่มสุวรรณวันจิลาจูแจ้งรุดลนภพเกียรติกิจเจริญรวมด้วยดีดอกมดันและสักราชฤทธิ์ธรรมลงกำกับการแสดงโดยชูชัยองอาจชัยสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการทาง TikTok คลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรายการสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ